ผมต้องบอกผมล้มเหลวเยอะกว่าสำเร็จอีกนะบริษัทติดลบติดลบติดลบขาดทุนหมดเลยทำทุกอย่างเลยไม่ชอบเอาของคืนมาเลยผมคืนเงินให้แบรนด์แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ระดับแถวหน้าของประเทศคนคนนี้นะครับเป็นนักธุรกิจที่แบบพันล้านสวัสดีครับพี่ปัวครับคือเรา2คนผมกับพี่ปัวเรารู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าผมอยากให้ลูกเพจผมรู้จักพี่ปัวด้วยเหมือนที่ผมรู้จักดังนั้นวันนี้ขออนุญาตมาทอล์กกับ CEO พี่ปัวนะครับแห่งอบาโลนก่อนอื่นเลยนะครับพี่ปัวขอให้พี่ปัวแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อคณพลกิตติพานุวัฒน์นะครับเป็นเจ้าของบริษัท Nutrition Pro Face นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์อบาโลนคอลลาเจนนะครับเราเป็นโรงงานนะฮะรับผลิตอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางรวมถึงนะฮะยังมีแบรนด์ของเราเองก็คือแบรนด์ Real Elixir ที่ขายอยู่ในร้านขายยาจ่ายโดยเภสัชรวมถึงเครื่องสำอางนะแบรนด์คอสมีเซียที่ขายอยู่ตามเคาน์เตอร์ต่างๆนะครับผมมารู้จักพี่ปัวเพราะว่ามีสินค้าตัวนึงที่ผมมาทานเองนะครับแล้วก็ผมเห็นโฆษณาในทีวีเลยคืออบาโลนผมขอเรียกพี่ปัวอบาโลนได้ไหมได้ครับยินดีครับนะครับโอเคเนื่องจากแบรนด์แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ระดับแถวหน้าของประเทศคนคนนี้นะครับมนุษย์คนนี้เป็นนักธุรกิจที่แบบปั้นแบรนด์ตั้งแต่นับ1ถึง1,000ล้านนะครับแบรนด์อบาโลนดังนั้นผมขออนุญาตมาแกะไมซ์เซตพี่ปัวนะได้ครับพี่ปัวครับชีวิตพี่ปัวเนี่ยเกิดมาปั๊บแล้วก็ต้นทุนเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยฮะในครอบครัวเนี่ยก็เป็นฐานะแบบปานกลางนะอาจจะเรียกว่าบางทีอดมือกินมือบ้างแต่ก็สำหรับผมนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะซึ่งหลายๆคนก็เป็นกันอยู่ไม่ได้ว่าเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่ามันลำบากมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับพ่อแม่ผมนะก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรนะทำตะขอผ้าม่านแล้วก็ล้มละลายเมื่อก่อนเราเคยมีบ้านของเราเองก็ต้องออกมาเช่าบ้านซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะของธุรกิจมันมีสำเร็จมันล้มเหลวได้นะซึ่งตอนเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตเราลำบากจังนะแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็พบว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นแบบเรามันเยอะมากซึ่งมันเป็นทางเดินของชีวิตที่มันจะต้องเกิดขึ้นในหลายๆชีวิตที่อยู่ในสังคมอยู่ในที่เกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะตอนเด็กๆพี่ปัวเกิดมาคุณพ่อคุณแม่มีธุรกิจที่ดีอยู่ใช่อยู่ดีๆก็ล้มละลายใช่ครับจากที่เคยมีบ้านพี่ปัวจะต้องย้ายมาอยู่เช่าบ้านมาเช่าบ้านเคยมีคนดูแลเป็นเด็กที่มีคนดูแลเยอะๆนะมีพี่เลี้ยง2คนตอนหลังไม่มีเลยบุฟเฟ่เลยบุฟเฟ่เลยเล็กแต่มีตามเกิดพ่อแม่ก็ไปทำงานน่ะแล้วเราก็อยู่กันเองสองพี่น้องนะแล้วก็ดูแลตัวเองทำผิดทำถูกอะไรกันบ้างบางมื้อก็ไม่ได้กินข้าวก็มีแต่ก็ไม่ได้ลำบากนะก็ยังในชีวิตเด็กๆมันก็สนุกดีอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าลำบากอะไรเราต้องบอกว่าในครอบครัวเรามันก็มีปัญหาเรื่อยๆแล้วก็มันก็แก้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตอนเด็กๆบางทีเราก็อาจจะรู้สึกบ้างว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเรามันไม่พร้อมเหมือนคนอื่นทำไมผมเลิกเรียนแล้วอ่ะกว่าจะมีคนมารับอย่างตำๆเลยคุณแม่มารับเนี่ย6 โมงเย็นทุ่มหนึ่งช่วงสิ้นเดือนเนี่ยต้องปิดยอดขายเนี่ยมาทีเที่ยงคืนเลยคือพี่เลิกจากโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานใช่แล้วก็พี่ต้องนั่งรอต้องนั่งรอเขามารับเคยนั่งรอพ่อแม่มารับตอนไหนที่ดึกที่สุดเลยนะตีหนึ่งที่โรงเรียนนั่งรอที่โรงเรียนเหรอใช่เพราะว่าอะไรพี่ก็เขายังไม่พร้อมที่จะมารับเราอ่ะเราก็ต้องรอเขาอ่ะซึ่งระหว่างรอที่โรงเรียนมันก็ไม่มีใครแล้วถูกไหมฮะยุงเยอะด้วยเราก็ต้องเดินหลบไปหลบมาบางทีก็ต้องหาลูกบอลมาเตะรอเขาอ่ะระหว่างนั้นน่ะมันทำให้เราฝึกนะที่จะเป็นคนที่แบบรู้จักรอบางวันนี่แบบคุณพ่อคุณแม่มารับนะ6 โมงเย็นดีใจมากเลยรู้สึกว่ามันโชคดีจังเลยไม่ต้องรอนานมากเราก็รู้สึกนะคุณเห็นไหมว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าต้องมารอถึง6 โมงเย็นเนี่ยรอแล้วรู้สึกแย่แน่ๆแต่ถ้าหากว่าเราเคยอ่ะรอนานถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วใช่ไหม6 โมงเย็นกลายเป็นสิ่งที่ดีของเราเลยเรารู้สึกว่าวันนั้นเรามีความสุขมากแสดงว่าพี่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ขาดจริงๆผมไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดเลยผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสดีกว่าคนหลายๆคนบางคนอาจจะบ้านแตกสาแหลกขาดเงี้ยพ่อแม่อยู่ไม่ครบหรือแม้กระทั่งว่าไม่ได้เรียนหนังสือแต่ผมยังได้เรียนหนังสือไงนึกออกไหมพี่ปอจบอะไรมาผมจบวิศวะเคมีเรียนด้านของวิศวกรรมพอเรียนมาเสร็จปุ๊บชีวิตครั้งแรกก็ทำงานเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆความฝันผมมีเล็กๆเลยนะคือผมตั้งเป้าความฝันว่าอยากมีครอบครัวเล็กๆมีรถเล็กๆสักคันนึงเพื่อที่จะแบบว่าทำงานเสร็จเราจะเป็นคนตั้งใจทำงานนะแล้วก็เสาร์ที่ก็มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวได้เนี่ยเป้าหมายจริงๆตอนแล้วเราตั้งไว้แค่นี้เองเล็กๆก็เหมือนครอบครัวคนอื่นเป้าหมายใช่มั้ยพี่ถูกต้องแล้วไปไงมาไงจากวิศวะเคมีทุกวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นยังไงชีวิตผกผันยังไงพี่ต้องบอกว่าพอเราเนี่ยเข้าไปทำงานนะผมเลือกบริษัทที่เล็กนะแต่มาตรฐานทั้งบริษัทมีพนักงานอยู่ประมาณ16-17 คนอะแต่ข้อดีของมันคือเขาทำให้ผมได้เรียนรู้เลยทำทุกอย่างเลยเราเป็นตำแหน่งฝ่ายขายวิศวะฝ่ายขายไปออกแบบนะเขียนดรออิ้งด้วยติดตั้งงานด้วยได้เดินดูโรงงานนะหลายโรงงานนะในประเทศเนี่ยระยองชลบุรีอยุธยานะโรงงานยาเรา
ราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรเซสทั้งหมดเลยไม่พอนะจัดซื้อบางทีก็ต้องโยนๆมาให้เราทำด้วยก็ได้เรียนรู้อีกไม่พอบัญชีรับเช็ควางบินก็ได้ทำอีกต่างหากคือทำทุกตำแหน่งแทบทุกตำแหน่งในบริษัทซ่อมเครื่องปรินเตอร์ให้เจ้านายก็ยังซ่อมมาแล้วพระเจ้าพระเจ้าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นความโชคดีของเรานะเราได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วผมก็ไม่ได้เรียนปริญญาโทไม่ได้เรียนอะไรต่อนะก็มาเป็นเนี่ยมาบริหารงานตอนที่มาทำธุรกิจตัวเองก็เอาความรู้ตอนนั้นน่ะพอเรารู้สึกว่าเราทำงานน่ะวันนั้นเนี่ยเราทำงานเต็มที่นะทำเต็มที่แบบกลับบ้านประมาณ 3:00 น 4:00 น อ่ะเกือบทุกวันน่ะเพื่อที่เรารู้สึกว่าเราจะได้เรียนรู้เราสนุกกับการที่เราได้ทำงานน่ะเนี่ยผมมองเลยนะว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเนี่ยแล้วคิดแบบนี้ผมบอกเลยว่าเขาจะได้อะไรเยอะมากมากกว่าเงินเดือนที่บริษัทให้อีกซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะหยิบเอามาใช้ได้ในอนาคตจนที่เราคาดไม่ถึงเลยนะก็แสดงว่าพี่เป็นแบบนี้ตอนเด็กแล้วก็เอาสกิลตอนที่เราเป็นลูกจ้างเอามาแล้วมาเปิดบริษัทตัวเองถูกไหมพี่เล่าให้ฟังหน่อยตอนแรกๆเป็นยังไงบ้างครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปิดเป็นบริษัทนะตอนแรกเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาไปคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบอาหารเสริมนะที่เอามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลินิกคุยกับคุณหมอเราก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากอ่าน journal เยอะมากเลยข้อดีคือตอนเราเรียนวิศวะเคมีเนี่ยหนังสือมันเป็นเทคหมดเราก็เลยอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนรู้บางทีลูกค้าเนี่ยกลายเป็นคนที่สอนเรากลายเป็นว่าเรารู้มากขึ้นเพราะลูกค้าเนี่ยเวลาไปหาคนที่1คนที่2คนที่3แต่ละคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกันมีสารอาหารที่เขาเลือกใช้ไม่เหมือนกันเราก็ได้ข้อมูลตรงนี้เก็บเกี่ยวเข้ามาเนี่ยเอามาใช้ในการที่เป็นองค์ความรู้ในการที่เราจะมาทำบริษัทอาหารเสริมในอนาคตนี่จากการเป็นนะเพียงแค่เขาเรียกว่าที่ปรึกษาหาวัตถุดิบให้กับคุณหมอต่างๆกลายเป็นขึ้นมาพัฒนายอดขายมากยิ่งขึ้นเปิดบริษัทเปิดโรงงานแล้วก็ได้คอนเนคชั่นสินค้าอันแรกเป็นอะไรพี่ที่ต้องเข้าร้านขายยาตัวแรกเลยนะคือกูต้าไทโอนกูต้าไทโอนกินแล้วขาวถูกต้องแล้วก็คอลลาเจนเอาเข้าไปนะร้านขายยาตอนแรกก็ไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่ทำไปตั้งนานเปลี่ยนนะล้มเหลวผมต้องบอกผมล้มเหลวเยอะกว่าสำเร็จอีกนะแรกๆทำนี่เรียกว่า3ปีในบริษัทติดลบติดลบติดลบตลอดเลยสำหรับไอตัวแผนกเนี้ยที่เปิดขึ้นมาแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้นะผมต้องหาทางจนเจอให้ได้ว่ามันจะต้องสำเร็จให้ได้แน่ๆเพราะมันมีคนที่สำเร็จอะทำยังไงเราถึงจะสำเร็จอะในช่องทางอะลักษณะคล้ายๆกับเขาได้มันก็ต้องมีช่องทางอยู่ในเมื่อเขาทำสำเร็จอะเราก็ต้องทำสำเร็จได้ดิจริงป่ะผมก็เลยไม่ยอมแพ้ถัดมาเนี่ยคือเราเป็นคนพูดตรงๆจริงใจนี่เป็นการตลาดที่ผมรู้สึกว่าผมใช้ได้สำคัญมากผมเชื่อว่าคนเจ้าของกิจการหลายคนนะเขาดูอะที่ความจริงใจอย่างสมมติลูกค้ากินอาหารเสริมผมอัปโรนคอลลาเจนไม่ชอบเอาของคืนมาเลยผมคืนเงินให้เฮ้ยอ้าวจริงถูกไหมวันนี้ถ้าคุณไปสั่งอาหารน่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบไม่อร่อยคุณคืนเงินได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมถ้าคุณรู้สึกมันไม่แฮปปี้นะแล้วมีเหตุผลเพียงพอผมคืนเงินให้เลยเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าลูกค้าเขาอะอุตส่าห์เปิดใจให้เราในตอนแรกในการที่จะซื้อเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้แต่เราทิ้งเขาอะมีลูกค้าหลายคนเลยนะทานอาหารเสริมบางตัวแล้วเขาไม่แฮปปี้อะแต่เขาไปแฮปปี้อะตัวอื่นที่อยู่ในแบรนด์ของเราก็กลายเป็นว่าเขาก็อยากอุดหนุนเราอยู่นะอันนี้เป็นสำคัญเลยว่าทำยังไงถึงจะคีปลูกค้าเนี่ยที่ทำให้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นโอกาสของเราแล้วทำยังไงจะรักษาเขาให้ดีที่สุดพี่ปัวคือหนึ่งในคนเหล่านั้นที่แบบล้มเหลวล้มเหลวผิดพลาดผิดพลาดผิดหวังผิดไม่เหมือนเป็นหวังแล้วสุดท้ายมาเจอตัวหนึ่งปุ้งใช่ร้ายขึ้นมาบางทีไม่ใช่โปรดักต์นะที่เราเจอบางทีมันเป็นวิธีการนำเสนออย่างร้านขายยาเนี่ยผมเข้าไปเสนอเขาไม่เอาเลยหลังๆเนี่ยโอเคผมเสนอแล้วเขาเริ่มเอาแล้วไม่ได้เอาตัวเดียวด้วยนะเอาที30ตัวเงี้ยเห็นไหมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความท้าทายนั้นถ้าเรารู้สึกว่าการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยบางคนทำงานเนี่ยต้องบอกเลยบางคนเป็นพนักงานอยู่หลายๆอย่างลองทำแล้วมันไม่สำเร็จสักทีนะคิดคนตัวนี้ไม่ได้สักทีหรือทำงานแล้วมันยังรู้สึกว่าเรายังแก้ปัญหาได้ไม่ได้สักทีถ้ายังไม่ยอมแพ้สุดท้ายอ่ะจะเจอวิธีการแก้ปัญหาได้ดีนะแล้วก็ปัญหาก็ยังมาใหม่ๆเรื่อยๆด้วยต้องยอมรับแม่งจะเจอทำไปเถอะพี่ปูเราจะบอกว่าทำไปเถอะเจอปัญหาไปเถอะเดี๋ยวมันจะเจอสักตัวนึงถูกต้องแล้วมันจะคลี่คลายถูกต้องคือทำปัญหาเข้ามาเรียนรู้แก้ไขพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราเจอปัญหาแล้วเรายอมแพ้ผมต้องบอกว่าเรานะไม่เคยเรียนรู้อะไรจากความสำเร็จนะความสำเร็จมีหน้าที่เอาไว้แค่เฉลิมฉลองนะแต่เราเรียนรู้จากความล้มเหลวเราเรียนรู้จากปัญหาทั้งนั้นเลยบางคนบอกว่าฉันไม่อยากมีปัญหาเลยฉันอยากจะทำธุรกิจหรือฉันอยากจะทำงานแล้วไม่อยากมีปัญหาไม่อยากเจอความล้มเหลวบอกเลยกูจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยพี่ปัวเวลาเราเจอปัญหาบ่อยๆเอานี้อย่างผมเองนะแล้วผมเชื่อว่าลูกเพจผมและอีกหลายๆคนเจอแบบนี้ตื่นเช้ามาปั๊บเจอปัญหาเวลาเจอบ่อยๆบ่อยๆแม่งท้อแล้วเราไม่อยากทำไม่เอาอ่ะกลัวยากพี่ปัวจัดการไงตรงนี้ยังไงอ่ะคือเราต้องยอมรับนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของความคิดความคิดของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยนะความคิดเนี่ยจะเป็นเชิงลบคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าความคิดนั้นอ่ะมันเชื่อถือไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่สามารถควบคุมได้จริงไหมแล้วความคิดเชิงลบเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าแม้กระทั่งนะวินาทีสุดท้ายของชีวิตของคุณนะความคิดเชิงลบก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของคุณเลยนะทำยังไงอ่ะเราถึงจะค่อยๆสร้างพลังทำให้เกิดความคิดเชิงบวกนะมองโลกในมุมบวกไม่ใช่มองโลกอย่างเดียวเพื่อร่วมงานก็มีตัวเราเองก็มีบางคนท้อแท้ใจเพราะรู้สึกว่าไม่ฉันทำอะไรก็ล้มเหลวเพราะคุณไม่เคยมองตัวเองบวกไงหรือตอนนี้คุณหมดพลังแล้วคุณรู้สึกว่ามันทำยังไงก็ไม่สำเร็จคุณกลายเป็นลบผมบอกเลยไอ้สิ่งที่คุณกำลังคิดลบเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณดังนั้นเนี่ยคุณ
แค่ต้องรู้นะว่ามันคิดลบแล้วอย่าเชื่อมันแล้วก็เดินต่อสมมติเวลาผมท้อหรือเวลาเราล้มเหลวเราหมดหวังมันจะลบใช่ไหมมันอยู่ในพลังงานลบพี่ปัวจะบอกเฮ้ยพอรู้ตัวได้สติปั๊บให้บวกขึ้นมาคิดบวกทันทีส่วนใหญ่อ่ะคนที่ท้อแท้คิดวนไปวนมาทำไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอแบบนี้ทำไมทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นสักทีแต่คุณไม่รู้ไงว่าคนอื่นบางทีมันก็ล้มเหลวไงแต่คุณลองดูสิว่าความคิดคุณควบคุมได้ไหมถ้าคุณควบคุมได้คุณอยากจะคิดให้มันลบหรอพอคุณรู้แล้วว่ามันควบคุมไม่ได้คุณจะไม่เชื่อมันถ้าคุณไม่เชื่อมันเท่านั้นนะจบแล้วความคิดเชิงลบเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียงที่คนตะโกนเข้ามาแต่คุณไม่เชื่อมันแล้วคุณก็จะเดินต่อไปอันนี้ที่มันเป็นธรรมะเลยนะจะบอกว่ามันความคิดเชิงลบเนี่ยเขาเรียกอกุศลจิตเนี่ยมันมาเรื่อยๆกุศลจิตเนี่ยเป็นเชิงบวกนะก็มาเรื่อยๆเหมือนกันจริงๆความคิดเชิงบวกก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันนะแต่วันนี้เชิงลบไม่ดีเราไม่เอาไม่เชื่อส่วนเชิงบวกเราเอามาใช้กับปัจจุบันในการทำงานให้มันดีให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆสุดท้ายนะคุณก็สามารถที่จะสร้างองค์กรหรือถ้าบางคนเป็นพนักงานอยู่ก็จะทำงานแล้วมีความสุขคุณเลือกสิถ้าคุณคิดลบเข้าทำงานมีความสุขไหมไม่มีความสุขให้คุณเลือกระหว่างเข้าทำงานมีความสุขกับไม่มีความสุขคุณเอาไหนเอาอันแรกสิงั้นคุณต้องคิดที่อะไรมีความสุขมีความสุขก็คือต้องคิดบวกจริงไหมต้องโอเคสมมติว่าตอนนี้รู้สึกงานหนักจังเลยโอ้ชีวิตเราแม่งหนักจังเลยทุกชิบหายแดดก็ร้อนกูเหนื่อยจังเลยพี่โปจะคิดยังไงจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าอย่างเช่นงานหนักเนี่ยไอ้ที่เราบอกเราเหนื่อยจังเลยนะหรืออะไรพวกนี้มันคือความคิดเชิงลบง่ายๆคืออย่าไปเชื่อว่าจริงๆแล้วเราเหนื่อยจังเลยถามว่านักกีฬาเหนื่อยกว่าเราไหมเหนื่อยตากแดดมากกว่าเราไหมตากแดดเอานั่งกว่าเราไหมออกแรงมากกว่าเราถูกป่ะหรือบางคนบอกฉันไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานฉันใช้ในเรื่องของการคิดการคำนวณคุณลองคิดดูดิบุคคลสำคัญบนโลกนี้ไอสไตน์เนี้ยคุณว่าเขาคิดมากกว่าคุณป่ะมากกว่าใช้สมองมากกว่าไหมมากกว่าถ้าถามว่าเขาลบเนี่ยมันจะออกมาเป็นน่ะเขาเรียกทฤษฎีของเขาไหมถูกป่ะดังนั้นเนี่ยคุณแค่อย่าเชื่อความคิดที่คุณท้อแท้ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคจริงๆแล้วเนี่ยมันเชื่อไม่ได้แค่คุณแค่รู้ว่าคุณเผลอคิดตัวนี้แล้วกลับมาแล้วก็ลืมมันไปแล้วก็เดินต่ออยู่กับปัจจุบันให้ดีคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เดินต่อไปได้โอเคแสดงว่าพี่ปัวใช้ธรรมะในการทำธุรกิจในการดำเนินชีวิตธรรมะจริงๆมันเป็นธรรมชาตินะต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่จะมีความคิดเชิงลบซึ่งเป็นทุกข์นะความคิดเชิงลบนี่เป็นทุกข์นะผมต้องบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากที่เราไม่รู้นะตามความเป็นจริงไปหลงยึดติดเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าความผิดหวังต่างๆเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเราขึ้นมาชีวิตเรามันไม่โอเคอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมถามหน่อยว่าถ้าวันนี้ชีวิตของคุณเนี่ยนะในชีวิตของคุณอะอะไรอะที่ควรจะเป็นของคุณมากที่สุดความคิดจริงไหมใช่ถูกปะใช่คุณควบคุมความคิดคุณได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้เลยพี่ไม่ได้ถูกไหมแล้วถ้าอะไรที่มันควบคุมไม่ได้เป็นของคุณไหมไม่เป็นไม่เป็นถูกไหมดังนั้นความคิดเชิงลบเป็นของคุณไหมไม่เป็นไม่เป็นแล้วคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าความคิดเชิงลบเป็นของเขาเขาถึงคิดวนไปวนมาไม่หยุดไงโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคถูกปะแล้วความคิดเชิงลบทำให้คุณมีแรงในการทำงานหรอไม่มีความคิดเชิงลบเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะคุณเองทำโดยการที่ทำอยู่กับปัจจุบันถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้คิดบวกแต่คุณทำอยู่กับปัจจุบันยังดีกว่าการคิดลบนะแน่นอนเข้าใจละเอาง่ายๆเลยอย่างน้อยนะอยู่กับปัจจุบันให้ได้กับคิดบวกดีกว่าคิดลบทุกประการถูกไหมพี่ต้องดีกว่าทุกประการเลยปั๊บคราวนี้กลับมาเรื่องอะบาโลนของเราจากเริ่มต้นเลยล้มลุกคุกคานผิดพลาดแล้วสุดท้ายเจอเคล็ดลับทุกวันนี้พี่สำเร็จมาถึงวันนี้ใช้เรื่องอะไรในตัวของโปรดักต์เองนะ คือเรามาดูว่าตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยมันขาดอะไรปัญหาเนี่ยคืออะบาโลนคอลลาเจนมันคือตัวคอลลาเจนถูกไหมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนคือหลายคนน่ะทานคอลลาเจนบางคนก็เห็นผลบ้างบางคนก็ไม่เห็นผลถูกไหมดังนั้นเราต้องมาจบที่โปรดักต์มันต้องได้มันต้องเห็นผลถูกต้องเราต้องคิดทำไงให้โปรดักต์มันตอบโจทย์ลูกค้าตอนแรกเนี่ยเราทำการตลาดผมต้องบอกเลยใช้เงินสเปนในการทำการตลาดขาดทุนหมดเลยมันไม่มีทางหรอกทำการตลาดยอดขายมามันจะเท่ากันเป็นไปไม่ได้จริงส่วนใหญ่ก็คือขาดทุนแต่ถ้าลูกค้าเขาใช้โปรดักต์ของเราแล้วเนี่ยเขากลับมาซื้อซ้ำอะตอนนั้นนะค่าการตลาดคุณจะถูกลงทันทีเลยแสดงว่าสุดยอดของการโฆษณาคือการทำให้ลูกค้าเห็นผลโฆษณาก็ต้องทำเรามีของดีแต่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เขารับรู้ได้ถูกไหมมันก็ไม่มีใครรู้หรอกผมมีโปรดักต์เยอะแยะมากมายเลยนะที่ดีอ่ะบางทีผมยังชอบโปรดักต์นี้มากเลยแต่คือไม่ได้สื่อสารนะกลายเป็นไม่ได้ขายดีแต่พอขายแล้วเนี่ยลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำหรือเปล่าเขากินแล้วเขาเห็นผลหรือเปล่าถ้าเราทำโปรดักต์ที่ดีนะศึกษาให้ดีคิดค้นให้ดีมีทีมงานที่จะมาคอยวิจัยหรือศึกษางานวิจัยที่ดีสุดท้ายเราจะได้นะสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งอาจจะตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีพี่ปัวผมถามอีกเรื่องนึงเอาตรงๆเลยนะคือคอลลาเจนในเมืองไทยก็มีหลายแบรนด์มาตรฐานอะไรดีสุดเอามาตัดสินว่าพี่ผมต้องบอกเลยนะว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอนผมกำลังจะเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะแรกๆก็เข้าไปเจอนะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโรงงานคุณปัวเนี่ยมีมาตรฐานอะไรผมก็บอกว่าโรงงานผมมี ISO 22,000 นะโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ 9,200 ของผม 22,000 เลยนะพี่มีแอดวานซ์กว่าถูกต้องมี GMP นะมีอะไรอีกมีฮาลาลนะมีฮาลาลด้วยมี HACCP
GDP แต่เหนือกว่ามาตรฐานทั้งหมดเลยนะคืออะไรคือผมทานเองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าสินค้าของคุณดีคุณกล้าทานเนี่ยอันนี้มันเป็นสำคัญเลยว่าเหนือกว่ามาตรฐานทุกอย่างเลยจริงป่ะเพราะผมเองอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกผมจะซื้อของแพงมากินก็ยังได้เลยทำไมต้องทานของตัวเองล่ะก็เพราะผมมั่นใจว่าของผมดีไงจริงไหมฮะนี่คือเซอร์ติฟายที่ดีที่สุดถูกต้องพี่ปัวครับในเทปเนี่ยผมได้รู้จักพี่ปัวละเดี๋ยว EP หน้าผมขอรู้จักพี่ปัวมากกว่านี้ได้ครับในคีย์ที่ทำให้พี่ปัวมีวันนี้ครับนะครับโอเคขอบคุณมากใน EP นี้ครับพี่ปัวสุดท้ายฝากหน่อยคนที่เขากำลังจะเริ่มธุรกิจแล้วเขาเจอปัญหาตอนนี้1วิกฤตเศรษฐกิจเจอนู่นเจอนี่เจอความลำบากตอนนี้เขาควรทำยังไงพี่ปัวฝากหน่อยครับหลายๆคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่กำลังทำธุรกิจนะหรือคนที่ยังเป็นพนักงานอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานถ้าคุณเจอปัญหาหน้าที่ของคุณคือแก้ปัญหาแล้วคุณจงจำไว้เลยนะว่าทุกครั้งที่คุณแก้ปัญหาแล้วผ่านไปได้คุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและนั่นน่ะเป็นตัวที่บอกแล้วว่าอนาคตของคุณใกล้เข้าสู่ความสำเร็จแล้วไม่มีใครนะที่ทำอะไรแล้วไม่เจอปัญหาแล้วสำเร็จดังนั้นถ้าคุณเจอปัญหาคุณต้องสู้กับมันเพราะนั่นคือหนึ่งในกระบวนการที่จะเข้าสู่ความสำเร็จและนี่คือ mindset ของ CEO หมื่นล้านที่ผมได้มาทอล์กในวันนี้ครับ